เรารู้จักมุมโหดของไฮยีน่ากันมาเยอะแล้วเราไปรู้จักกับมุมน่ารักและมุมอ่องอ่องของมันกันบ้างครับก่อนอื่นเลยไฮยีน่าที่ดูเหมือนหมาป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหมาเลยสักนิดไม่เชื่อดูนี่ครับให้ถ่ายท่านอนตัวนี้เหมือนตัวอะไรถูกต้องนี่มันท่านอนเหมือนก้อนขนมปังของแมวและไฮยีน่ามีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับแมวซะมากกว่าหมาไฮยีน่าเหมือนเจ้าเซมเลียนตรงที่เวลามันอากาศร้อนมันจะลงไปแช่ในแอ่งน้ำและมันใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางวันคือทำให้ตัวมันเย็นไฮยีน่าตัวเมียดุและแข็งแรงกว่าตัวผู้นั่นเลยทำให้มันต้องหาเลี้ยงผู้ชายแต่หลังจากมันล่าเหยื่อเสร็จตัวเมียมันจะกินก่อนโดยให้ตัวผู้มองตาปิดๆและกินของที่เหลือต่อจากมันถ้ามันมีลูกครับเวลามันออกล่าตัวผู้จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กชั่วคราวแทนไฮยีน่าจะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีความเป็นแม่สูงที่สุดในธรรมชาติมันดูแลลูกตัวน้อยของมันดีมากและนมแม่ของมันนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากที่สุดเมื่อเทียบกับนมแม่ของเราสัตว์นักล่าชนิดอื่นลูกไฮยีน่าลายจุดหนึ่งครอกจะมีจำนวนประมาณ 1-3 ตัวและมันก็เกิดมาพร้อมกับขนสีดำเหมือนหมาบ้านเราแต่ลายจุดมันจะเริ่มออกเมื่อมันมีอายุได้ประมาณ3 สัปดาห์ขึ้นไปไฮยีน่าอาศัยอยู่ในแอฟริกาและมัน